ามาตั้งนานสูตรลดความอ้วน7กิโลสูตรนี้ดีกับสุขภาพแนะนำให้ลองมีคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคุณลูกสาวใช้สูตรนี้ลดความอ้วนลดได้7กิโลกรัมใน2เดือนเศษจะทำให้ขาดอาหารหรือไม่คำตอบคือสูตรนี้ดีกับสุขภาพจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ 1. กินลูกเดือยต้มไม่ใส่น้ำตาลผสมถั่วหลายสีต้มไม่ใส่น้ำตาลเช่นถั่วแดงถั่วแดงหลวงถั่วเขียวและอื่นๆแทนข้าว2มื้อวัน 2. ไม่กินเครื่องดื่มเติมน้ำตาลหยุดทั้งน้ำอัดลมน้ำหวานชาเติมน้ำตาลชาเขียวเติมน้ำตาลกาแฟเติมน้ำตาลค่ะ 3. หยุดอาหารทอดขนมหวานขนมใส่ถุง 4.เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง1มื้อวันคุณลูกทนกินข้าวกล้อง 100% ไม่ได้เลยใช้วิธีพบกันครึ่งทางคือข้าวกล้องเศษ1ส่วน2บวกข้าวขาวเศษ1ส่วน2บวกกับข้าวเท่ากับ1มื้อวัน 5.เต้นแอโรบิกทุกวันซื้อวิดีโอแบบที่ชอบมาไว้ที่บ้านก็ได้หรือจะไปเต้นเป็นกลุ่มก็ได้ขอแนะนำให้เสริมสเต็ปแอโรบิกหรือมีม้าเตี้ยคล้ายๆม้านั่งเตี้ยเตรียมไว้สำหรับเหยียบขึ้นลงแบบในวิดีโอค่ะ 6.ขอเสริมอีกนิดนะคะคืออย่าลืมกินผักสุกเช่นผักลวกผักนึ่งแกงใส่ผักให้มากผักสุกช่วยให้กินผักได้มากเป็น2เท่าของผักสดทำให้อิ่มนานหิวช้าลง 7.ถ้าหิวระหว่างมื้อแนะนำให้ดื่มน้ำข้าวโอ๊ตผสมแอปเปิ้ลสับละเอียดดีที่สุดค่ะหรือผสมลูกพรุนลูกเกดบีรองลงไปข้าวโอ๊ตมีขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะใช้2ช้อนกินข้าวต้มหรือใส่น้ำร้อน3นาทีทิ้งให้เย็นก็ใช้ได้สูตรน้ำข้าวโอ๊ตผสมแอปเปิ้ลสับละเอียดช่วยลดโคเลสเตอรอลไขมันในเลือดได้ดีกว่าอีกสูตรหนึ่งอิ่มนานกว่าด้วยคนสูงวัยที่เป็นลมเพลียบ่อยแนะนำให้ลองดื่มน้ำข้าวโอ๊ตผสมแอปเปิ้ลสับละเอียดเสริมมื้อสายมื้อบ่ายจะทำให้มีแรงมีกำลังดีขึ้นมากแค่อย่าลืมว่าอ้วนฟิตดีกว่าผอมไม่ฟิตและถ้าอ้วนลดลงอีกนิดฟิตขึ้นอีกหน่อยแบบนี้ดีมากค่ะเพราะจะลดเสี่ยงความดันเลือดสูงเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจมะเร็งในระยะยาวค่ะเคล็ดลับดีๆไหมยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.akkapap.com/2017/04/7-ล่างข้อมูลดีๆจากนายแพทย์วรรลบพรเรืองวงขอบคุณภาพที่มา https://piexabay.com และ http://vareity ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/57yrjl